สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารคุณผู้ชมค่ะบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมสีสันสวยอุ๊ยเทคนิคในการทำล้ำเลิศมากคุณผู้ชมค่ะวุ้นมะม่วงเลเยอร์คุณผู้ชมในช่วงนี้มะม่วงสุกเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคุณผู้ชมเรามาทำขนมอร่อยๆรับประทานกันดีกว่าขนมที่คุ้นปากคุ้นลิ้นคนไทยมากก็น่าจะเป็นวุ้นนะวันนี้เราทำวุ้นกะทินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่แบบวุ้นเป็นชั้นๆเป็นกะทิแล้วก็มาตัดชิ้นสี่เหลี่ยมห่อใบตองโน้ทันสมัยกว่าเยอะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าตำรับวุ้นมะม่วงเลเยอร์เนี่ยต้องทำรับประทานทันทีที่คุณผู้ชมอ่ะได้ชมรายการทีวีเสร็จเพราะยังอยู่ในช่วงฤดูกาลไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมต้องไปซื้อมะม่วงฟรอสเซ่นแช่แข็งมันไม่อร่อยเหมือนมะม่วงสดอันนี้น้ำดอกไม้กลิ่นหอมอมเปรี้ยวนิดหนึ่งเราจะทำวุ้นชั้นที่หนึ่งก่อนซึ่งเป็นวุ้นที่ใส่เนื้อมะม่วงเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำลงไปในภาชนะอันนี้เป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นปลาหัวมะลาย18เซนติเมตรนะคุณผู้ชมหยิบจัดโอ๊ยตายง่ายแล้วด้ามเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาทำขนมนะมันไม่ร้อนนะจับสะดวกพอใส่น้ำเสร็จผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกตอนนี้ตรานางเงือกเขากำลังฮีทละลายซะก่อนแค่นี้เค็มนิดเดียวใส่เกลือเสริมไอโอดีนไปหน่อยเนื้อมะม่วงอันนี้คุณผู้ชมต้องดูมะม่วงเราหวานไหมถ้ามะม่วงเราอมเปรี้ยวเราต้องเพิ่มความหวานอันนี้อมเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าเกิดมะม่วงเราหวานหวานคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะหวานเกินเอาละอันนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมความหวานเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมารอให้น้ำตาลทรายละลายนะคุณผู้ชมนะเราก็ใช้แบบนี้เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลสำเร็จรูปมาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปหน่อยเดียวเขาบอกว่าอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราก็มาดูในหม้อสีแบบเหลืองแบบซีดๆไม่เจิดจรัสก็สีเหลืองเป็นสีผสมอาหารเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะเราไม่ใช้ไฟแรงมากคนไปเรื่อยๆค่ะส่วนผสมวุ้นของเราควันขโมงอยากให้คุณผู้ชมดูวิธีการอันนี้เป็นภาชนะที่เราจะใช้เสิร์ฟทีนี้เราก็จะต้องแบบทำให้มันเอียงจะได้มีเทคนิคคุณผู้ชมอาจจะหาไม้มาค้ำอีกอันหนึ่งไม้สูงอย่างนี้ก็ได้แต่บังเอิญเรามีพิมพ์ขนมอยู่เราวางแบบนี้ได้ไงคุณผู้ชมชั้นที่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราก็จะหยอดลงไปอีกนิดนึงพอได้แค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะจัดการวางเนี่ยคุณผู้ชมดูสิขนมของเราก็จะเอียงแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำชั้นที่2ซึ่งเป็นสีขาวเดี๋ยวเราหยอดใส่ลงไปมันก็จะเอียงสลับไปสลับมาอุ้ยมันก็ดูเก๋นะเดี๋ยวเราเตรียมชั้นที่2กันเลยครับสำหรับชั้นที่เป็นสีขาวเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% หอมมากมีกะทิก็มีเกลือป่นนิดนึงเสริมไอโอดีนผงวุ้นสำหรับทำขนมเหมือนเดิมนางเงือกคนให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมเอาวุ้นกระจายเข้ากันดีกับน้ำกะทิเราก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะไฟอ่อนๆหวานหน่อยนึงนะเหมือนเดิมใส่ไปหน่อยนึงน้ำเชื่อมมิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะเดือดใจเย็นๆนะคะเอาละคุณผู้ชมกะทิของเราเดือดตรงกลางปุดๆควันขึ้นแล้วยกค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์ครัวเราดีอะคุณผู้ชมทำอะไรก็ถนัดมือไปหมดเลยเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมถ้วยนี้ที่เราใส่มะม่วงไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมทรงตัวแล้วล่ะดูสิคุณผู้ชมดูสิเห็นป่ะเราก็เอียงทางเดิมนะคุณผู้ชมนะอย่าไปย้อนสอนเสร็จแล้วก็ใส่เจ้ากะทินี่ลงไปแล้วก็จับเอียงให้เหมือนเดิมคุณผู้ชมในทรงเดิมวางไว้ในตำแหน่งเดิมแบบนี้ประเดี๋ยวมันก็จะแบบทรงตัวเราก็จะใส่สีเหลืองที่เราทำไว้ทับแล้วก็ใส่สีขาวใส่สีเหลืองคุณผู้ชมขยันแล้วมีเวลาว่างมากก็ทำแบบ108ชั้นไปเลยคุณผู้ชมแต่เราทำแค่อย่างละ3ชั้นก็พอออกมาจากตู้เย็นคุณผู้ชมพร้อมที่จะแบบเสิร์ฟอันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานกับเครื่องดื่มชากาแฟตอนบ่ายก็ถือว่าเก๋นะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเป็นหลังอาหารเย็นดินเนอร์คนละหนึ่งที่เสิร์ฟกันแบบเป็นของใครของมันไปเลยนะคุณผู้ชมมะม่วงสุก
ช้ที่ตักไอศครีมหรือที่ควักแตงโมคุณผู้ชมวางสักหนึ่งชิ้นสะระแหน่สักช่อหนึ่งวางไว้หน่อยนี่เป็นคนชอบอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าหาอะไรไม่ได้นะเอออะไรก็สะระแหน่แล้วรายการทีวีรายการนี้นี่เป็นคนชอบคุณผู้ชมเพราะว่าวางเสร็จแล้วมันดูแบบทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันของมันสดมันยืนยันความสดเนี่ยคุณผู้ชมวางอ้อยอิ่งหรือลิงแก้วเชิญชวนให้กินคุณผู้ชมรีบทานเลยนะคะ